ดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งคราวนี้เราก็มีรีวิวฮีโร่กันให้ดูอีกแล้วนะฮะซึ่งคราวนี้จะเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่ขึ้นชื่อได้ว่าเก่งที่สุดอีกตัวในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือยินและหยางครับโดยฮีโร่ตัวนี้จะเป็นฮีโร่ทับหลังสายอินครับซึ่งตัวซัพพอร์ตดีๆนั้นค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ก็ถือเป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวที่น่าสนใจนะฮะซึ่งยินและหยางเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่2ยูนิตที่เหมือนกันรวมเป็นยูนิตเดียวครับนั่นก็คือสามารถแยกเป็น2ยูนิตได้แล้วก็ได้เวท2อย่างได้พร้อมกันอีกด้วยนะฮะซึ่งรายละเอียดของยินหยางครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลของยินและหยางกันเลยดีกว่าครับสกิลแรกค่ะอัลติเมทฐานนี้จะเป็นการแยกยินและหยางออกเป็น2ยูนิตนะครับซึ่งแต่ละยูนิตจะมี HP อยู่ครึ่งนึงของยูนิตหลักครับโดยเมื่อแยกร่างออกมาแล้วก็จะเหมือนว่าฝ่ายเรามีฮีโร่ถึง6ตัวเลยทีเดียวนะครับและไม่แค่นั้นนะครับเมื่อร่างแยกทั้ง2ยูนิตตายก็จะกลับมารวมร่างกันเป็นยูนิตหลักครับโดยมีเลือดเหลือเท่ากับก่อนแยกร่างด้วยครับนั่นก็คือถ้าจะฆ่ายินและหยางต้องฆ่าร่างแยกทั้ง2ตัวให้ได้ครับแล้วก็ฆ่าร่างที่เป็นร่างรวมได้อีก1ครั้งด้วยครับก่อนที่ยินและหยางจะแยกร่างหนีอีกทีครับนั่นก็คือทำให้ยินและหยางนี่ตายยากมากครับและสกิลของยินหยางก็ยังมี2โหมดด้วยนะครับโดยสกิลที่2นี้โหมดของยินจะเป็นการยิงเวทใส่ศัตรูครับสร้างดาเมจเวทแล้วก็สตันศัตรู2วินาทีครับส่วนของหยางก็จะเป็นการฮิลเพื่อนร่วมทีม1เป้าหมายครับสกิลที่3ในส่วนของยินนะครับจะเป็นการเผาศัตรูสร้างดาเมจเวทในส่วนของหยางก็จะเป็นการเพิ่มการรีเจนเลือดครับแล้วก็ความเร็วและพลังการโจมตีด้วยครับสกิลนี้จะเห็นมาร์คเป็นลูกเพลิงสีดำที่เท้าของศัตรูนะครับแล้วก็ฝั่งของเราก็จะเป็นเมฆสีขาวที่ลอยอยู่บนหัวครับแล้วก็มาถึงสกิลที่4นะครับสกิลนี้ในส่วนของหินจะเป็นการล้างบัฟบนฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็ยังลดพลังโจมตีฟิสิกอลและก็พลังโจมตีเวทของศัตรูด้วยครับและในส่วนของหยางก็จะทำตรงข้ามกันเลยนะฮะนั่นก็คือการล้างดีบัฟจากศัตรูที่ฮีโร่ฝ่ายเราครับแล้วก็เพิ่มพลังการโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีฟิสิกอลให้กับฮีโร่ตัวนั้นด้วยครับและสกิลจุติของหยินและหยางครับสกิลนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟครับที่จะเพิ่มเป้าหมายของสกิลให้เบิ้ลขึ้นไปเป็น2ยูนิตนะครับนั่นก็คืออาจจะสาบประตู2ยูนิตหรือว่าฮิลฝ่ายเรา2ยูนิตอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ครับโดยจะทำงานเรื่อยๆครับเมื่อไล่สกิลครบ4ครั้งครับและเควสที่2ของหยินและหยางก็ยังง่ายๆครับเป็นการลงบ่อพยากรณ์ใดก็ได้2ครั้งครับโดยสรุปครับยินและหยางก็เป็นฮีโร่อีกสารพัดประโยชน์อีกตัวครับที่ใช้ได้ง่ายครับสามารถเข้ากับทีมได้หลายแบบครับเนื่องจากยินและหยางนั้นสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าตายยากเหลือเกินครับหลังจากปล่อยอัตติได้แล้วและตัวสกิลของยินและหยางนั้นก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างที่ตัวซัพพอร์ตต้องการมีทั้งสตันล้างบัฟดีบัฟอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะฮะในตัวเดียวครับแล้วก็เรทการไล่สกิลของยินและหยางนั้นค่อนข้างสูงมากครับเรียกได้ว่าแทบไม่เห็นยินและหยางนี่โจมตีปกติเลยทีเดียวครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ยินและหยางนะครับยินและหยางจะเข้ามาในกล่องเบอร์เกอร์วันเสาร์นี้ครับคอยติดตามลิสต์ของกล่องเบอร์เกอร์กันให้ดีนะฮะสำหรับตัวนี้แนะนำว่าอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับยินและหยางครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ